You've changed everything. So สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะใครที่แบกเอาความเครียดมา5วันเต็มๆก็อย่าเพิ่งทำคิ้วขมวดยับย่นนะคะเพราะว่าการที่เราทำหน้าบูดหน้าบึ้งอยู่บ่อยๆเป็นประจำนั้นนะคะหน้าใสๆก็อาจจะกลายเป็นหน้าที่หย่อนยานได้นะคะวันนี้กู๊ดมีวิธีการบริหารหน้าให้สวยเด้งมาฝากค่ะพูดถึงเรื่องหน้าอ่อนหน้าใสหน้าไม่แก่ก่อนวัยอันควรแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราก็คงจะได้ยินดารานักแสดงหรือว่าคนดังต่างๆออกมาเชิญชวนให้เราไปใช้บริการสถานเสริมความงามกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้สารเคมีหรือว่าการใช้เทคนิคทางการแพทย์บนหน้าของเราค่ะถ้าโชคดีนะคะก็อาจจะได้ผลแต่ก็มีบางคนค่ะที่ใช้ไม่ได้ผลและก็อาจจะเกิดการแพ้สารเคมีได้นะคะแต่ว่าวิธีที่ครูจะเอามาแนะนำในวันนี้นั้นนะคะแน่นอนอยู่อย่างนึงเลยค่ะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเป็นแค่การขยับใบหน้าหรือว่าเฟสไซน์นั่นเองค่ะทางการแพทย์โบราณของอินเดียในเรื่องอายุรเวทก็ได้มีการศึกษาสังเกตและค้นพบถึงการชะลอตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้ด้วยการนวดและบริหารหน้า5จุดนั่นก็คือหน้าผากแก้มดวงตาปากแล้วก็คอค่ะโดยมีวิธีบริหารใบหน้า4ท่าให้หน้าเด็กแบบนี้ค่ะท่าแรกนะคะจะช่วยลดรอยย่นที่หน้าผากกับคิ้วท่าที่2ท่านี้จะช่วยลดรอยช้ำลดการบวมของถุงใต้ตากระชับหนังตาแล้วก็ทำให้ดวงตาใสปิ๊งค่ะท่าที่3ท่านี้นะคะจะแก้มุมปากที่ตกส่วนท่าสุดท้ายท่านี้จะช่วยบริหารกรามกับคางให้กระชับลดการเกิดคาง2ชั้นได้ค่ะดูแล้วไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังคงอาจจะไม่เชื่อเต็มที่นะคะไม่เป็นไรค่ะลองไปทำดูนะคะเพราะว่ายังไงก็ปลอดภัยกว่าการเอาหน้าของเรานั้นไปผ่านกระบวนการที่ต้องฉีดสารเคมีต่างๆนานาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์หรือว่าฟิลเลอร์นะคะซึ่งมีความเสี่ยงที่มากกว่าอย่างเทียบไม่ติดเลยล่ะค่ะแต่ว่าท้ายสุดนี้นะคะคนเราจะดูดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่การทำให้รูปกายภายนอกดูดีเท่านั้นค่ะความคิดที่ดีจิตใจดีอารมณ์ดีนั้นน่าจะนำมาใช้เป็นตัวตั้งมากกว่านะคะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเจสซี่รีที่เทอร์มินอล21สำหรับสถานที่นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ